หนูเอาไว้ที่โต๊ะพี่ดีกว่าร ู้สึกคัดไวกว่าเดิมนะเนี่ยหรือว่าเราไม่ชินWe'll be right back.
ชิปปี้มีปีกมีมงกุฎด้วยนะกับตาข้างเดียวต่างหากThank you.
ิดไฟฉุกเฉินเลยต้องสงสัย
ำด้วยThank you.
3 2 1ตอนนี้ผมอยู่ที่สน.ดินแดงนะครับใช่วันนี้ผมมาคุยกับคู่กรณีนะฮะแต่ว่าเป็นการร้องขอของคู่กรณีนะครับเขาขอให้ว่าเรามาคุยกันที่สน.เรื่องราวจะเป็นอย่างไรจุดนี้ผมไม่พูดเยอะแล้วกันนะครับแต่ว่าจะเล่าว่ามันเป็นอะไรอย่างไรคร่าวๆนะโอเคเดี๋ยวเดินทางนะครับผมกำลังจะไปทำงานเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับผมจะเล่ารายละเอียดเบื้องต้นก่อนสักครู่นะอย่างที่บอกไปครับถ้าเพื่อนๆได้เห็นวิดีโอและติดตามเรื่องราวต่างๆทางวิดีโอ YouTube ของผมเมื่อวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาแต่ตอนเนี้ย
เขาไม่ยอมรับนะครับเรื่องของค่าเสียหายว่าเอ้ยมันแพงไปผมก็บอกไปแล้วว่าถ้าไม่เชื่อก็ไปถึงเรือโมโตนะกับผมอะไรก็ว่าไปนะฮะไปสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ผมมีหลักฐานผมมีเอกสารมาอย่างที่เพื่อนๆเห็นใน YouTube นะนะครับเป็นเอกสารที่ผมบอกว่าเออเนี่ยสรุปแล้วเท่านี้เขาไม่ยอมรับครับจากที่ผมใจดีกับเขาแล้วนะครับผมบอกว่าโอเคผมไม่ใจดีแล้วผมเรียกคุณเต็มเลยแล้วกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยผมพูดอย่างนี้ก็สรุปแล้วเขาไม่ยอมนะเขาไม่ยอมผมไม่สนว่าเขาไม่ยอมอะไรนะครับแต่คือเขายังไม่ยอมรับอะไรตรงนี้ไม่เป็นไรผมก็เลยบอกว่าโอเคเราไปต่อกันนะครับนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จัดการให้แล้วแหละว่าจะมีขั้นตอนอะไรยังไงต่อหลังจากที่เราคุยกันไม่รู้เรื่องซึ่งผมไม่อะไรเลยผมก็เฉยๆนะครับผมก็ตามกฎหมายนะฮะตามกฎหมายเราว่าเราอุตส่าห์เอาลูกมาเหนื่อยใจดีให้แล้วในเมื่อไม่เห็นในความใจดีกันก็ไม่เป็นไรนะครับเชื่อไหมถ้าถามเหตุผลทั่วๆไปเลยนะผมมีอะไรต้องใจดีกับเขาไหมมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องใจดีกับเขานะครับเขากระแทกผมขี่รถมากระแทกผมแล้วเขาก็หนีไม่จอดรถมาดูใจใจดีอะไรเลยซึ่งตรงนี้ผมถามหน่อยถ้าท่านผู้ชมเจอแบบท่านผู้ชมจะใจดีไหมครับตอนที่เห็นใน YouTube นะครับหลายท่านเลยบอกว่าเอาให้หนักนะครับซึ่งบอกตามตรงตอนแรกผมเอาแค่คิดว่าเออพอเป็นพิธีว่างั้นเถอะแต่ตอนนี้ไม่ครับไม่ขึ้นโรงขึ้นศาลผมก็จะไปผมจะไปยันฎีกาถ้าสามารถทุกอย่างนะครับผมจะทำทุกอย่างเพราะว่าผมมีทุกอย่างมีหลักฐานมีหลักฐานโน่นนี่นั่นตอนนี้เขาขนของนะครับนั่นแล้วก็เริ่มไปหลักฐานนี้ก็ชัดเจนนะฮะซึ่งเขาก็พูดไปนะครับเขาก็ให้การกับเจ้าหน้าที่ไปโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปเรื่องของเขาอันนี้เรื่องของเขาผมก็ไม่สนใจครับผมรู้แต่ว่าฮะว่ากันไปตามกฎหมายเขาอ้างอะไรมาผมก็เออครับผมก็พูดแค่นั้นครับแล้วผมก็พูดเรื่องราวในส่วนของผมไปพูดไปนิดหน่อยผมไม่ได้พูดอะไรเยอะหรอกก็ปล่อยให้เขาพูดไปนะครับคือเราเห็นแบบนี้แล้วเราคิดว่าเราไม่ควรจะผมไม่เคยเราตามกฎหมายไม่คงหรอกผมว่าน่าจะได้ขึ้นศาลกันเลยนะเดี๋ยวรอดูครับรอดูรายละเอียดอะไรต่างๆเรื่องค่าเสียหายอะไรที่ผมตกลงไว้กับผู้กำลังตอนนี้ที่ว่าใจดีนะไม่มีแล้วครับจับไปจับไปผมทำอะไรได้ผมจะทำให้หมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมที่เจออะไรแบบนี้อย่าไปใจดีครับพี่สาวผมก็เตือนพี่สาวบอกว่านิดอย่าไปใจดีนะคือเราเป็นคนใจดีแต่ว่าคนแบบนี้เชื่อที่ถือว่ามันไม่มีความหมายคือพี่ผมเขาไม่ได้พูดตรงๆแบบนี้หรอกแต่เขาพูดให้เราคิดซึ่งมันคิดได้แบบนี้เลยว่าความใจดีของเรามันไม่มีความหมายนะครับซึ่งจริงๆผมเปิดโลกเลยนะครับเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เปิดโลกเลยจริงๆแล้วผมคิดอยู่นะว่าเออเราไม่ควรจะดีกับอะไรแบบนี้นะฮะหรือว่ากับคนแบบนี้แต่ผมก็ยังแม่นะทำไมผมใจดีเกินไปวะนะบางทีความใจดีของเรามันก็ทำร้ายตัวเองสุดท้ายครับเราก็ตระหนักได้ว่าเราควรให้มันเป็นไปตามที่ควรเป็น
เราก็ยังขี่ได้ภายนอกมีประมาณนี้ภายในอาจจะนี้แหละแต่ว่าไม่ได้เท่าไหร่แต่สุดท้ายประเมินออกมาแล้วก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ที่ประเมินนะครับคนรับเรื่องนั่นแหละโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอวะผมต้องตกใจเลยนะแต่พอมาหาข้อมูลดูดีๆนะครับชาวบ้านชาวช่องที่เขาชนกันที่เขามีความเสียหายในของบิ๊กไบค์เนี่ยไม่ถือว่ายังน้อยนะมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะครับยิงความเสียหายในรูปมาบอกว่าแค่เขาโดนป้าโดนรถป้าชนเอาแล้วก็ล้มโค้งลงเสียหายไป70,000 กว่าบาทเลยครับเป็นขนมอะไรวะขนมก็ยาใจครับ
ถติดไปรถติดเราทำอะไรไม่ได้ครับไปต่อไปด้วยไม่หรอกแต่ผมก็จะเรียกใน
ิ่งที่ผมรู้และผมสามารถThank you.
แล้วมาบอกกันหน่อยก็พอไม่ต้องให้เงินผมก็ได้ท่านหนักว่าไปนั่นไม่รู้จะเข้าใจยังไงนะครับกระบะอย่าไปแทรกเขาเนี่ยแล้วอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกฟีโน่ใช่ไหมฟีโน่ไอ้รถเล็กเราก็ไม่แม่นซะด้วยนะครับตามนี้ป่ะรถผมเข็นไม่มีเสียงแล้วนะบอกเลยตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุมานะครับวึ้งวึ้งวึ้งผมไม่รู้อะไรว่ามันเบี้ยวมันสีนะแต่ที่แน่ๆครับมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวขอตั้งลำนายนิดหนึ่งเพื่อนใกล้ๆกันไว้โอเคเรียบร้อยนะฮะเรื่องราวเป็นประมาณนี้แหละผมไม่ล็อกคอนะครับเผื่อใครสักคนหนึ่งเขาจำเป็นที่จะต้องเข็นรถผมก็ให้เข็นนะไม่เป็นไรเข็นได้ขอวางหน่อยนะขอบใจ Let's goปูผ้าปูพรมกันก่อนเพื่อนๆที่ประสบพบเหตุแบบผมนะครับให้เตรียมไว้ซึ่งหลักฐานทุกอย่างที่มีนะครับที่จำเป็นกับคดีความจำเป็นกับการให้การหรือจำเป็นกับการสอบปากคำโน่นนี่นั่นเจ้าหน้าที่ขออะไรให้เขาให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายประจักษ์พยานหรือจะเป็นรูปถ่ายเอ้ยวิดีโอหรือจะอะไรก็ตามนะครับที่สามารถใช้คุยกันในเรื่องของคดีความได้เพื่อเป็นข้อมูลให้มากที่สุดนะฮะเพื่อการดำเนินขั้นต่อไปที่จะได้เรียบง่ายและจบได้เร็วที่สุดซึ่งผมยังไม่จบนะและไม่รู้ว่าจะจบที่ตรงไหนจะจบที่คู่กรณีของผมยินยอมหรือถ้าไม่ยินยอมก็อาจจะไปจบที่ศาลนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วมันต้องจบที่ศาลอยู่แล้วแหละไม่จบที่ศาลเราจะไปจบที่อะไรล่ะ มีงูไหมเนี่ยไม่มีเนาะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับฟังไว้นะฮะแล้วก็ให้รู้ไว้และผมขออวยพรให้เพื่อนๆไม่มาประสบพบเจออะไรเหตุแบบผมนะฮะคนเรามันก็เจอกันแบบนี้ได้แล้วคิดว่าอย่าเจอเลยนะครับผมไม่มีความสุขหรอกที่มาเจอแบบนี้แล้วไม่ต้องการให้ใครมาเจอแบบนี้เพราะว่ามันไม่มีความสุขแต่ยกเว้นว่าท่านอยากจะพบความสุขอะไรก็ไปทำอย่างอื่นก็ได้นะที่ไม่ใช่แบบต้องมามีคู่กรณีแบบนี้นะไปทำอย่างอื่นก็ได้ที่มันไม่ผิดกฎหมายนะอาจจะเจอเรื่องเล้าใจก็ไปโดดร่มแล้วกันนะไปกระโดดร่มไปล่องแก่งโน่นนี่นั่นนะครับโอเคเรื่องราวมีเท่านี้นะฮะขอบคุณที่รับชมและขอบคุณที่ติดตามข่าวสารต่างๆนะครับจะกดติดตามหรือไม่กดติดตามไม่เป็นไรผมไม่ว่ากันนะครับโอ้ไปแล้วครับลาละเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าค่อยว่ากันอีกทีนึงวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ เอ๋เขียวๆ